ตอนนี้ผมอายุ21ปีแต่อันนี้จะเป็นวันคือเป็นวันก็มีหลายความทรงจำดีๆมากมายเกิดขึ้นในชีวิตตั้งแต่เด็กๆมาปุ๊บเข้าโรงเรียนสายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเสียงให้สายที่เขาได้เลยนอกบทเลยจะเสียงคิดเข้าไปครับก็ที่นั่นเป็นช่วงเวลาที่ดีอีกช่วงหนึ่ง12ปีที่นั่นตั้งแต่ป.1จนถึงม.6นะครับแล้วก็ช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยได้ทำให้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาสุดใหญ่ในชีวิตที่สอนให้นัททิวเนี่ยเป็นนัททิวแบบนี้เป็นคนที่มีบุคลิกแบบนี้ลักษณะนิสัยแบบนี้ชอบทำอะไรงานอดิเรกคืออะไรที่นั่นหล่อๆมาเป็นแบบนี้แล้วก็ที่นั่นเป็นความทรงจำที่ดีนะครับมีอาจารย์ที่น่ารักมีรูปแบบการสอนที่ดีมีเพื่อนๆที่สุดแสนจะน่ารักนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาผมได้เข้ามหาลัยแล้วก็ได้เข้าเอฟมาเอฟก็เป็นอีกหนึ่งช่วงชีวิตที่ดีที่สุดเหมือนกันได้เรียนรู้ได้ทำตามความฝันได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักผมใฝ่ฝันอยากเข้าเอฟมาตั้งแต่มัธยม4แล้วก็คิดว่าอยากที่จะมีความทรงจำตรงนั้นน่ะติดไปตลอดชีวิตจนถึงวันตายเคยพูดกับเพื่อนว่าถ้าได้เข้าเอเอฟที่มีความทรงจำตรงนั้นน่ะคงนอนตายตาหลับเลยเพื่อนอย่างนี้เคยพูดคำนี้เพื่อนฟังนะฮะแล้วก็มันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆเหมือนกันที่นั่นมีมิตรภาพผมได้เจอเพื่อนๆอีก15คนที่มีความฝันเดียวกันเหมือนพวกเราเป็นคนที่อยู่บนเส้นทางเดินเดียวกันเราเดินไปด้วยกันบางคนอาจต้องหยุดก่อนบางคนล้มแต่ก็ต้องเดินต่อไปคนที่ยืนคนที่ล้มหรือคนที่หยุดไม่เคยหยุดให้กำลังใจคนที่ต้องเดินต่อไปเราก้าวมาจนวีคที่หลังๆมีช่วงเวลาที่ผมต้องหยุดแต่ใจผมก็ยังเดินต่อไปและแล้วโอกาสก็เข้ามาผมก็ยังเดินต่อไปจนกระทั่งวีค12ช่วงเวลาในนั้นเนี่ย10สัปดาห์เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับดีมากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพลงนี้ผมอยากจะมอบให้กับความทรงจำตรงนั้นแล้วก็ทุกความทรงจำไม่ใช่แค่ตรงนั้นทุกความทรงจำที่ดีที่เข้ามาในชีวิตผมที่ทำให้ผมได้พบเจอทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆอีก15คนที่ไม่ได้มาร่วมงานกับบุญวันนี้เมื่อก่อนก็คิดถึงทุกคนมากนะครับผมก็เป็นโอกาสเลยครับขอบคุณครับThank you.
เหมือนกัน